สดนำชัยในสดนำชัยซูสตอรี่เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการป้อนนมของเจ้าตัวเล็กก็คือน้องเดซี่นะครับลิงมาโมเสตัวเล็กตัวน้อยของผมนี้นะครับว่าวิธีการป้อนนมเป็นยังไงก่อนอื่นจะพูดถึงนมก่อนนะครับนมเนี่ยควรจะเป็นนมที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกสัตว์นะครับเลี้ยงทารกสัตว์นะครับซึ่งมีจำหน่ายจ่ายแจกขายกันในเพทช็อปครับร้านสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองไปศึกษากันดูว่าจะเลี้ยงด้วยอะไรนะครับส่วนมากแล้วก็จะซื้อใช้นมที่เจ้าของเดิมป้อนมานะครับเพื่อที่จะมันจะไม่ต้องไปปรับท้องอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้วันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าใช้นมอะไรดีกว่านะครับก็ชงแล้วนะครับอัตราส่วนก็ตามยี่ห้อของแต่ละตามอัตราส่วนของแต่ละยี่ห้อวะแต่ละยี่ห้อเราผมมานะครับผมอ่ะอันนี้ชงมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะใช้ซิลิ้นทุกคนนะนี่ผมไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกนะแต่ว่าผมพิจารณาไปเป็นเคสไปนะครับแต่ก่อนผมใช้ป้อนดอนผมไม่ได้ใช้อันนี้นะครับอันนี้เหมือนที่เขาใช้ให้กับกระรอกนะครับแต่ทีเนี้ยเดซี่เนี่ยเขาเป็นลิงที่ชอบกัดครับกัดไอ้นี่มาแล้วผมกลัวแบบว่าโครงสร้างฟันมันจะแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาเนี่ยครับจุกที่เขาใช้ป้อนกระรอกเนี่ยมาใส่ไว้นะครับแล้วผมปรากฏว่ามันไม่ค่อยสำลักนะครับผมก็เลยว่ามันก็โอเคนะครับซึ่งต้องดูให้ดีนะครับว่ามันฟิตมากๆที่มันจะไม่ลงไปที่ท้องนะครับแต่ว่าผมว่ายากที่จะลงนะครับเพราะตอนที่ผมใส่เนี่ยผมได้เอาไปจุ่มในน้ำร้อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะยัดยากมากเลยนะครับทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็แน่นนะครับพอมันเย็นแล้วมันก็แน่นนะครับแล้วเวลาผมป้อนนมเนี่ยผมก็ใช้นมที่อยู่ในอุณหภูมิห้องหรืออุ่นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันจะหลุดนะครับทุกคนอ่ะโอเคงั้นไปดูกันเลยครับร้อยนิ้วไม้นี่ครับเขารู้งานนะครับมาที่มือเลยนะครับตอนนี้ดอทนอนแล้วนะครับช่วงนี้ดอทโกรธผมนะครับทุกคนใครที่อยากจะรู้ว่าผมไปเจอดอทยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับช่วงนี้มาดูเดซี่ไปก่อนนะครับมีใครเป็นบ้างครับชอบดมลูกสัตว์นะครับมันมีกลิ่นนมนะครับมันได้มากเลยทุกคนอ่ะใครจะบอกว่าไม่ให้ดมมันก็ถูกนะครับแต่ว่ามันทนไม่ได้ขอดมหน่อยครับป้อนเนี่ยครับป้อนประมาณวันนึงก็ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับไซส์นี้นะครับผมก็จริงๆอ่ะถ้าเอาเป็นจริงนะเอาไปตามเป็นจริงก็คือปกติมันหิวตอนไหนมันก็ได้กินตอนนั้นใช่มั้ยนมแม่ใช่มั้ยครับนั่นแหละครับฉะนั้นแล้วเราก็ผมสังเกตนะถ้าผมอยู่เขานะสมมติเขาดิ้นปุ๊บดื้อๆผมก็ป้อนเลยนะทุกคนนะป้อนน้อยแต่ป้อนบ่อยดีกว่าป้อนเยอะๆแล้วนานๆมาป้อนทีนะครับแต่ก็ว่าอีกแหละเวลาใครเวลามันนะครับลูกใครลูกมันครับทุกคนดูแลให้ดีครับนะครับดูแลให้ดีที่สุดก็เหมือนคนแหละครับขนาดคนยังเลี้ยงไม่เหมือนกันเลยลิงก็เหมือนกันครับผมขอให้ถูกสุขลักษณะครับอย่าให้เขาอดมากแต่ผมจะบอกว่าเดซี่กินเร็วมากนะครับหมายว่าเริ่มหัดแทะเร็วมากตอนนี้เริ่มกินกล้วยนะครับทุกคนเพิ่ง2เดือนเสร็จเองนะแต่ว่ากินกล้วยแล้วอ่ะแต่ผมก็พยายามไม่เขากินเยอะนะครับด้วยความที่เขาอยู่กับดอทนะครับดอทสอนเขากินนะครับก็คงจะเหมือนอยู่กับแม่แต่ผมคิดว่าในธรรมชาติเขาก็คงจะให้แม่ก็คงจะสอนลูกกินแบบนี้นะครับตามสัญชาตญาณมันก็คงไม่เป็นไรเนาะเพราะเขากินแล้วเขาก็ไม่ได้ท้องอืดอะไรนะครับก็เป็นเคส by เคสไปก็แล้วกันนะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ของผมนะครับผมไม่ได้สอนทุกคนนะครับว่าผมก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์คนนึงครับที่ก็พยายามเรียนรู้ที่จะดูแลสัตว์ให้ดีที่สุดครับไม่ใช่คนที่ดูแลสัตว์ให้ดีได้ดีที่สุดนะครับแต่พยายามจะดูแลให้มันดีที่สุดยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันนะครับผมนี่นะครับล่าสุดนะครับในระหว่างที่ป้อนนมผมจะเล่าให้ฟังดอนนะครับเขาเป็นฟิลแบบว่าเริ่มแบบอยากออกไปในโลกกว้างมากขึ้นนะครับผมอยู่บนชั้น4นะครับวันนี้เขาลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะภาพให้ดูตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยู่ดีๆดอนก็วิ่งลงไปนะครับไต่ลงไปตามอะไรลูกกรงเหล็กนะครับจากชั้น4ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ไปนั่งที่วงกินข้าวนะครับแล้วก็กินข้าวเม่านะครับข้าวเม่าที่มีมะพร้าวนะครับเขาก็กินเลยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมจะบรรยายตรงกับที่ผมลงคลิปหรือเปล่านะครับทุกคน
นั่นแหละครับซึ่งผมงงมากนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ให้จับนะครับโลกเขากว้างขึ้นเรื่อยๆก็ผมเลี้ยงเขาแบบปล่อยนะครับทีนี้ผมกำลังคิดว่าเขาเป็นอยู่ในช่วงที่กำลังอยากจะผสมพันธุ์หรือผมรู้เพราะว่าเขาพยายามที่จะข่มขืนตุ๊กตานะครับกลับไปก่อนไปก่อนเขาจะข่มขืนตุ๊กตานะครับแล้วก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดหงุดหงิดเหมือนคริสกับซันเลยอ่ะพอถึงเข้าช่วงผสมพันธุ์อ่ะเขาก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดแต่เท่าที่ผมรู้มาเวลาถึงวัยผสมพันธุ์เนี่ยนะครับถึงช่วงผสมพันธุ์ฤดูผสมพันธุ์หรือช่วงที่เขาเป็นฮีเนี่ยเขาก็จะมีความดุหรือว่าเปลี่ยนไปนะครับจากที่หาผมตลอดก็เป็นแบบหงุดหงิดหงุดหงิดแบบไม่อยากให้เราจับไม่อยากให้เรามาอุ้มอะไรเหมือนเดิมแต่บางครั้งผมเผลอหลับเนี่ยเขาก็มานอนที่คอผมนะครับเคลื่อนที่ดูอีกครับบางครั้งเผลอหลับก็มานอนซบผมแบบนี้นี่คือวันอยู่ดีๆวันนึงที่เขาหายไปนะครับหายังไงก็ไม่เจอนะครับอยู่ดีก็วิ่งมานะครับมาตามพื้นแล้วก็มาให้วิ่งมาให้ผมเกานะครับนี่คือผมถ่ายไม่ทันนะครับวิ่งมาแล้วก็มาซบให้ผมลูบให้ผมเกานะครับรักปกติแต่เหมือนผีเข้าผีออกครับเหมือนอารมณ์เข้าฉุนเฉียวครับตัวนี้ลูกนี่อันนี้ครับเหมือนอารมณ์เข้าฉุนเฉียวซึ่งมันก็ประจวบกับช่วงเวลาที่ผมเอาเดซี่มาพอดีผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาห่วงผมหรือเปล่าเขาไม่พอใจที่ผมเอาน้องมารู้สึกว่าแบบไม่เป็นที่หนึ่งหรือเปล่านะครับมันจะคิดได้ขนาดนั้นไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมป้อนนมน้องอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเขาจะมากินเนี่ยผมก็ปัดเข้าไปปัดเข้าไปอย่าเพิ่งมาร้อนอะไรเงี้ยเขาคงจะน้อยเพราะเขาเคยเป็นหนึ่งเดียวมาตลอดนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับอ่ะกลับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วอย่างนั้นก็วันนั้นน่ะวันเกิดเหตุผมมานั่งนึกนะครับผมมานั่งนึกว่าก่อนที่เขาจะไม่ให้ผมจับเนี่ยนะครับเขาก็อารมณ์แปรปรวนมาอยู่บ้างแล้วแหละครับครับแล้วก็มาวิ่งไล่จับเขาในร้านนะครับก็ไม่ได้วิ่งนานมากหรอกเขาจับออกมาโดยที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้ปีนมาที่ผมเพราะว่ามีน้องข้างล่างเขากลัวนะผมก็เลยจับมาก็ไม่สมเหตุสมผลนะทุกคนจับก็จับนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมันก็นะครับนี่แหละครับป้อนนมครับค่อยๆป้อนครับกลับมาเรื่องป้อนนมนะครับค่อยๆป้อนครับค่อยๆป้อนเข้าไปนะครับผมจะไม่ระบุว่ากี่ซีซีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผิดก็นะครับผมก็ให้กินจนเขาอิ่มเลิกกินนั่นแหละครับฉี่แล้วครับตอนนี้ฉี่แล้วนะครับกินเสร็จส่วนมากเขาก็จะฉี่นะครับกินเสร็จสมมติเขาก็จะฉี่เสร็จแล้วก็อาจจะกินต่อหรืออาจจะอิ่มนะครับตอนนี้เขาเริ่มกินกล้วยแล้วนะครับเก่งมากเลยนะด้วยความที่ดอสพาเขากินเขาก็กินนะครับตัวเล็กอย่างนี้นะครับกระโดดย้องยังเลยอยากรู้ไหมว่าเขากระโดดยังไงลงไปดูคลิปเก่าๆก็ได้อ่ะไม่ขี้เกียจดูอ่ะดูนี่นะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้กระโดดเก่งนะครับกระโดดไปกระโดดมานะครับดุ๊กดิ๊กกำลังน่ารักเลยนะครับกำลังน่าหลงเลยแต่ก่อนดอสไซนี้จะอยู่บนหัวผมตลอดนะครับไซประมาณนี้แต่ผมไม่เลี้ยงเดซี่ให้อยู่บนหัวตลอดเพราะว่าผมมองว่ามันเสี่ยงสำหรับหน้าหนาวนะครับอากาศมันเย็นนะครับผมก็อยากให้เขาอยู่กรงได้บ้างเพราะโตมาผมก็อยากให้เขาแบบอยู่กับดอสอะไรอย่างเงี้ยครับดอสน่ะเขาอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับตอนเลี้ยงแล้วเขาก็จะร้องหาตลอดมันน่าสงสารนะทุกคนให้ที่เขาต้องเอาใจมาผูกกับเราตลอดตอนนี้กำลังขี้นะครับโชว์ขี้อยู่นะครับหมดยังหมดแล้วกินต่อยิ้มแล้วทุกคนยิ้มแล้วโอเคผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมไม่อยากจะพูดให้มันแบบเป๊ะๆมากนะครับผมแค่อยากจะแชร์ว่าผมเลี้ยงเขายังไงแค่นั้นเองนะครับผมป้อนเขาวันละประมาณ4มื้อครับแล้วก็ถ้าตกตอนเย็นมาผมขึ้นมาเนี่ยเขาเล่นกับผมเนี่ยผมก็ป้อนสักพักเขาหิวผมก็ป้อนอีกอาจจะกินนิดๆหน่อยๆเพราะเวลาที่จะนอนเขาต้องนอนแบบยาวไปใช่ไหมครับโอเคครับทุกคนสงสัยอะไรครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้ผมพาไปดูอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมใต้คลิปเลยนะครับเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในความรักครับแล้วก็ความระแวดระวังนะครับระวังแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าคุณเลี้ยงแบบไหนนะครับระวังที่สุดรักที่สุดนั่นแหละครับทุกคนผมเชื่อว่าลูกใครๆก็รักนะครับพี่ป้าประกันใดขออภัยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ